2ป่ะพี่ว่ามัน40ล้านอ่ะก๊อตพี่ว่ามันน่าจะไม่2อ่ะพี่ว่าไม่2วันหรอกครับ40ล้านตำรวจเยอะขนาดนี้ตำรวจ40คนไม่รวมหมอนะอ่ะซึ่งถ้าตำรวจ40คนรวมหมอไอ้43นะตอนนี้ตำรวจกับหมอรวมกัน83คนก๊อตว่าจะอุ้มเข้า40เข้ากี่เคสอ่ะเออแล้วก็ไม่แน่คิดอยู่ถ้าตี NTR รอบนี้พี่จะเปิดการ์ดฟรีเวอร์นะถ้าปรับใช่ไหมพี่น่าสนใจครับพอตำรวจมันเยอะขึ้นด้วยโอกาสโดนจับก็เพิ่มขึ้นแล้วพี่จะให้ผ่านแบบเต็มกราฟเลยเพราะมึงไม่ต้องเสียค่าปรับอะค่าปรับเขารับให้หมดอะก็จบกินไปไหนมีเรื่องคุยด้วยเอาไม่ใช่เรื่องเมื่อกี้เหรอไม่ใช่วันนี้คุยกับบิลลี่อะพี่บิลลี่อารมณ์ว่าอยากเสนอให้ถ้าเราตีอะขายรูปบอลไหมก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยพี่คิดว่ายังไงอะตู้บอลเป็นกี่ตู้ตู้บอลเป็นกี่ตู้อะบิลลี่ที่เรารู้จุดอะกี่ตู้เพื่อนที่เรารู้จุดอะประมาณ30ครับพี่30ตู้ตกแล้วหาเงินได้ 450,000 งั้นตกแล้วขายวันหนึ่งถ้าอยากขายออกขายวันละ 300,000 ฮะวันละนะเอ้ยไม่ได้ดิวันไม่ได้เออลืมไปมันแค่ลูปนึงนี่หว่าไม่ได้งั้นต้องเป็นวันละตู้รีด1ครั้งนานเท่าไหร่เวลาโดนจกแล้ว1ทีอ่ะ40คือนานสุดครับพี่25ถึง40นาที25ถึง40นาทีกลางๆสักครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นพี่1ชั่วโมงเหรอปกติบิลลี่มันจกเต็มๆวันนึงมันได้เยอะมั้ยบิลลี่จกเต็มๆวันนึงได้เยอะป่ะรีนึงหลายร้อยเลยเหรอเป็นร้อยเลยเหรอรีเดียวอ่ะนะ6ชั่วโมงอ่ะนะรวมกันก็คือประมาณ100นึงเหรอหรือไง100กว่าร้อยกว่าโอเคส้มเยอะกว่าเขียวประมาณเท่าไหร่อะเยอะไหมเฉลี่ยถ้าถามพี่ต้องขายกลมๆล้านหนึ่งกลมๆล้านหนึ่งถ้าโดนปล้นรับผิดชอบให้ถ่ายรูปมาให้ได้กลมล้านหนึ่งแป๊บนึงนะผมขอถามพี่ลี่มันคิดว่าไงว่าวันหนึ่งมันควรเท่าไหร่เพื่อนวันหนึ่งนะหมายถึงมึงอะบอร์ดเพื่อนรูปบอร์ดทั้งวันนะหนึ่งวันอยู่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งโดดปนรับผิดชอบให้สวยตอนนี้พี่เฉินเสนอมาว่าล้านหนึ่งต่อวันนะน้อยไปใช่ไหมก็คิดว่าไงอ่ะนี่กูอยู่พี่เฉินมาดีพี่ที่ว่าถูกไปอ่ะพี่เพราะว่ารีหนึ่งเนี่ยหาเงินได้ประมาณเกือบล้านเลยนะพี่สำหรับบอร์ดนะใครพ่อมึงเนี่ยมึงเรียกใครป้าป้าวีลูกพี่สวัสดีครับใจเย็นครับเนี่ยป้าป้าเหรอมึงไอ้ลูกน้องเบอร์2บอกมึงเป็นลูกน้องเบอร์2ไงกูบอกว่ามึงเป็นลูกน้องเบอร์2ยังไงพี่ยาครับพี่โอมันเจ็บมากครับยาพี่แค่สั่งสอนนะบอกมึงเป็นลูกน้องเบอร์2ไงโอเคครับกูสาเลือดค่าได้แล้วโอเคครับสวยแท้ๆร้านหนึ่งถูกไปอ่ะโอ้โหก็รีนึงมัน100อันน่ะพี่ต่ำๆนะ100อันนี่ค่าเฉลี่ยก็ซึ่งพี่คำนวณก็ล้าน5เข้าใจป่ะคือพี่เลยว่าปล่อยล้านหนึ่งต้องให้เขาไปฟันกำไร 500,000 โดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยลงแรงก็เมคเซนส์นะถ้าถามพี่สักล้าน5มั้ยพี่ถ้าล้าน5เขาบอกว่าเขาไม่ได้เหี้ยอะไรเลยถูกป่ะก็เราบอกว่าเขาไม่ได้เหี้ยอะไรเลยฮะแต่รีนึงมันคือล้านกว่านะพี่หาเงินได้อะพี่กลัวว่าเขาจะไม่เช่าสิในความหมายพี่อ่ะนะเพราะเขารู้แล้วว่าสุดท้ายเราตีอ่ะเราก็ไม่อยู่ไม่ได้ว่างดูว่าแอบจกแอบเอาแอบหยิบคุ้มกว่าคืออยากให้คำนวณอย่างนี้ว่าการที่เราปล่อยอ่ะเขาต้องไปทำกำไรต่อได้เข้าใจไหมในความหมายของพี่คือเขาต้องทำกำไรต่อได้อารมณ์เหมือนที่เราปล่อยหลูปูนอ่ะคล้ายกันคือแบบเขาต้องไปทำกำไรต่อได้เขาถึงจะเช่าเพราะถ้าเกิดเขาทำกำไรต่อไม่ได้อ่ะซึ่งหมายความว่าถ้าเราปล่อยผมบอกราคาเลทราคาก่อนบอร์ดส้มมา 3,000 บอร์ดเขียว 15,000 คืออันนี้ก๊อตไม่ต้องสนใจเลยว่าบอร์ดส้มได้กี่อันสนใจแต่ว่าเขาได้บอร์ดเขียวเข้าใจใช่ป่ะบอดส้มถือว่าเขาซวยเองแต่เราสนใจแต่ว่ามันต้องได้บอดเขียวก็จะคำนวณราคาง่ายครับก็จะคำนวณราคาง่ายเข้าใจอยู่พี่เข้าใจอยู่เลยบอกว่าถ้าเกิดปล่อยล้านห้าเหรอคือเราต้องอย่างนี้ก่อนว่าถ้าในกรณีที่เราเจอคนระหว่างเราตีขับผ่านมาขับผ่านเจอถ่ายรูปไว้เราเก็บบินย้อนหลังแบบอัดย้อนหลังอะถ้างั้นเขาอาจจะเช่าก็ได้นะแต่พี่กลัวว่าเราจะไม่ได้เจอดิตอนเราตีอ่ะเราคงไม่ว่างขับไปดูตลอดป่ะจริงๆก็จริงว่าเราตีมาด้วยมันไม่ใช่แก๊งแบบแก๊งเล็กๆอ่ะพี่ว่าเราไม่น่าจะซัดกันมาตลอดอ่ะได้อ่ะพี่แต่ผมอยากให้ปล่อยเหมือนกันพี่เพราะเราไม่ว่างไงไม่ว่ามันเหมือนฟรีอ่ะ
เอางี้ไหมลองปล่อยดูก่อนแล้วก็ลองเปิดไปเลยล้านห้าให้เขาต่ออืมนะครับเปิดถ้าก็คิดว่าเอ้ยมันล้านห้ามันก็ได้อยู่นะพี่ก็ได้ก็ล้านห้าเปิดเลยล้านห้าเผื่อเขาต่อได้ผมลองแล้วเราลองดูก่อนว่าเฮ้ยพอคนเช่าแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างยอดที่เขาทำได้ประมาณเท่าไหร่เราค่อยมาขึ้นราคาทีหลังก็ยังได้ก็ปล่อยแค่ปล่อยเราก็จะปล่อยวันเดียวเองไม่ได้เสียหายเยอะหรอกดีกว่ามานั่งยืนต้องมานั่งระแวงเฝ้าระแวงดูด้วยแล้วก็บอกคนที่เขาโดนไอ้ที่เขาไปเอาบอร์ดอะโดนใครแย่งถ่ายรูปมาเดี๋ยวเช็คบินให้ทีเนี้ยสองเด้งคนนั้นเป็นหูเป็นตาให้แถมเราได้ของต่ออีกเราเผลอได้เงินจากตรงนั้นอีกตั้งเท่าไหร่อือได้พี่เดี๋ยวลองให้คนทักมาก่อนอืมลองดูเพราะมีคนมาถามเยอะเหมือนกันพี่รวมไปถึงประชาชนด้วยนะประชาชนมันก็มาถามนะก็จัดเลยก็จัดเลยแล้วก็เนี่ยให้เขาเป็นหูเป็นตาให้เราพี่คิดแล้วว่าตีกี่วันสองปะพี่ว่ามัน40ล้านอะก๊อตพี่ว่ามันน่าจะไม่สองอะพี่ว่าไม่สองวันหรอกครับ40ล้านตำรวจเยอะขนาดนี้ล่าสุดตำรวจที่เราเจอก็40นะเชี่ยตำรวจมันเยอะขึ้นนี่ว่าตำรวจ40คนไม่รวมหมอนะซึ่งถ้าตำรวจ40คนรวมหมอ43นะตอนนี้ตำรวจกับหมอรวมกัน83คนก่อนว่าเราจะอุ้มเข้า40เข้ากี่เคสอ่ะนั่นดิเนี่ยหมอ43คนนะตอนเนี้ยดูดิเขามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยทำปอยตึงไงวะ43คนเนี่ยมึงดูดิมึงจะอุ้มเข้าตู้ยังไงเนี่ยพี่ยังคิดอยู่เนี่ยว่ามึงจะต้องเล่นยังไงวะเผลอดักจับคนเมายังเอาเข้ายากเลยถามพี่อ่ะจริงยกเว้นเคสเหลืองอ่ะแม่งหายร้อยอย่างนั้นอ่ะเอาไปได้แต่ลากแม่งพี่ว่าเผื่อเข้าจริงๆนะอุ้มหมดแก๊งแม่งเข้าสัก5เกิน5หรือเปล่าเหรอ5ถึง8อ่ะพี่ปกติอ่ะเวลาอุ้มที่แบบตำรวจเยอะจะจัดเลยนะแต่เนี้ยน่าจะเยอะกว่าเดิมเยอะเยอะกว่าตำรวจ40หมอ40 80ไปแล้วนะเหี้ยที่2แก๊งอ่ะนะอืมรถต้องแรงขนาดไหนวะถึงจะอุ้มให้มันพ้นได้80คนนี่ให้มันไม่เห็นได้เนี่ยรถไม่ต้องแรงหรอกพี่ผมว่าอยู่ที่ดวงว่ะบอกหมอตำรวจลงมาเลยแก๊งดีว่าเฮียนั่นจัดเลยนั่นจัดเลยเฮียนะหมอมี MK2 ด้วยยัดโจ้มันบุกเลเวลเราอะพี่เยอะแม่งโคตรเยอะแม่งเยอะจริงพี่ถ่ายรูปไว้ด้วยเว้ยโคตรเยอะเยอะสัสชุดแรกที่สภาไม่เข้าก็เยอะแล้วนะนี่ๆเดี๋ยวพี่เอารูปให้ดูพี่ถ่ายไว้เก็บแบบเก็บหมดครบเลยนะให้ดูภาพที่พี่เห็นตอนที่เราไปฆ่าสไนอ่ะนี่มีภาพให้ดูยัดแม่สุดตีนผมบอกให้นี่สวยเฮียด็อปเปอร์ส่งนี้มานี่รถไอ้เจมไฮลักวีโก้ผมถ่ายไว้อยู่ไหนวะกดถ่ายไว้ไม่ใช่วะกูรูปอยู่บนอะวะไม่นี่วะผมจะคิดอยู่ว่าจะลองนับเล่นๆอยู่ใช่วะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกูถ่ายไม่ทันเหรอวะเพราะผมกดถ่ายไปแล้วนะหรือเพราะว่ามันเปลี่ยนสตรีมวะมันเลยเปลี่ยนที่อยู่ของไฟล์ไม่ใช่ขอดูนี่ไม่ใช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 ่ไม่ได้ว่ะมันเปลี่ยนที่อยู่ของไฟล์ใช่ผมว่าผมถ่ายไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปดูที่อยู่ไฟล์รูปใหม่เพราะว่าถ่ายไว้แล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีคนเช่านะพี่กรณีที่มีคนเช่านะเราต้องบอกจุดใหม่ด้วยป่ะแต่บิลลี่บีมาบอกไม่ต้องให้เขาหาเองเพราะจุดเก่ามันก็20ตู้แล้วอ่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเป็นส่วนของเขาแล้วเป็นผลประโยชน์ของเขาที่เขาซื้อไปแล้วนั่นคือเขาต้องไม่ต่อหาเองใช่ๆเขาก็ต้องสปีดเอาให้คุ้มที่สุดแล้วเดี๋ยวไปส่งให้ดูในกลุ่มโคตรแน่นจากที่พี่มองด้วยตาเปล่านะ40ต้องมีแล้วก็ไม่แน่คิดอยู่ถ้าตีเอ็นทีอาร์รอบนี้พี่จะเปิดการ์ดฟีเวอร์นะถ้าปรับใช่ไหมพี่น่าสนใจครับพอตำรวจมันเยอะขึ้นด้วยโอกาสโดนจับก็เพิ่มขึ้นแล้วพี่จะให้ผ่านแบบเต็มกราฟเลยเพราะมึงไม่ต้องเสียค่าปรับอ่ะค่าปรับเขารับให้หมดอ่ะก็จบฟิวเวอร์นี่มันใช้เป็นครั้งเดียวต่อการตีใช่ไหมต่อการตีครับหรือกี่วันนะพี่ต่อการตีคุณว่าได้ยินมา4วันปะจำไม่ผิด4วัน4วันเต็มๆ4วันปะเป็น4วันเต็มๆถ้าจำไม่ผิด4วันไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า4ที่จำได้นะไม่ต่ำกว่า4ก็คุ้มแล้วตำรวจมันเยอะขนาดนี้เหี้ยแม่งพี่ว่าเราเกมอ้วกอ่ะแม่งเยอะจริงไหนจะฆ่าอันเจลอีกกันเลยอ่ะผมว่าหรือว่ามันช่วยฆ่าอันเจลหมดเลยนี่มันช่วยหมดเลยที่เป็นฆ่าตำรวจอ่ะช่วยหมดเลย4วันใช่พี่โดนค่าปรับอะไรโดนหมดเลยได้หมดเดี๋ยวไม่แน่พี่เอาไปยื่นในสภาก่อนเลยจะได้ชัวร์ๆกันพลาดกันบูดว่าเรายื่นฟีเบอร์ไว้แล้วนะ
ยื่นไว้เลยก็ได้นะพี่เออเดี๋ยวไปยื่นเลยเนี่ยเออก็ไปเอาที่พี่ไปเดี๋ยวเอาไปยื่นสภาไปกลับบ้านเราก่อนแป๊บเดียวดุกไปดุกไปเร็วดุกเร็วมึงหลับปะนี่กินข้าวอยู่เลยว่าไอ้เกียว่า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 ฮัลโหลพี่มีคนมาถามครับสกูยังไม่ตีกับตีแล้วครับสกูตอนนี้ยังไม่ตี5ล้านตีแล้ว7ล้านน้องถึง AB ถูกไหมอันนี้ A กับ B A กับ B ส่วน A ส่วน C 2ล้านกับ3ล้านโอเค A กับ B ยังไม่ตี5ล้านตีแล้ว7ล้าน Yes ตามนี้โอเค C เท่าไหร่นะ C ไม่ต้องหรอกเขาไม่เอาหรอกมั้ง C เขาไม่เอาหรอกเขาถามแค่ A กับ B เออว่า C เขาไม่เอาหรอกไม่ตี5ล้านตีแล้วได้ตีแล้ว7บอกเขาว่าเราเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะเหลือชุดเดียวด้วยโอเคครับพี่บอกเขาว่า A เราเหลือเยอะแต่ B เหลือแค่ชุดเดียวเหลือพอทำปืนได้ชุดเดียวโอเคครับหมายถึงตีแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่ตีทั้งตีแล้วยังไม่ตีเลยถ้าเขาจะเอาแบบตีแล้วเดี๋ยวไปตีให้โอเคครับพี่ได้ครับแต่บอกเขาว่าถ้าเขาซื้อยังไม่ตีแบบครบเซตเราลดให้นะเกียร์ถ้าซื้อครบเซตลดให้ด้วยโอเคครับ A B C อ่ะ A B C อ่ะเราลดให้ A กับ B ตัวอย่างตัวละล้านโอเค A กับ B ลดให้ตัวอย่างละล้านได้ลดตัวละล้านตัวละล้านโอเคถ้าซื้อครบเซตเซตนี้คือต้อง4ด้วยป่ะใช่ต้อง4ด้วยสิ A B C 4ด้วยโอเคครับพี่4 2ล้านนี่ล้าน2ล้านโอเค2ล้าน4 2ล้านเอง4 2ล้านเกียร์2ล้านเลยเหรออะไรวะเออโอเคครับไปไหนคิดถูกจริงๆที่เอากายเฮียนี่มากูบอกเลยพรุ่งนี้แม่งสวรรค์ชัดๆพี่เป่าอะไรผมมีสกูบีตัวนึงไปงัดเปล่านี่เฮ้ยสวยดิมาดูนะ419น้องชายเฮ้ยสัตว์การ์ดฟีเบอร์หายไปไหนวะแก้ใครไปเปล่าเออเช็คก่อนเช็คทีตาลายมั้งดายฮาร์ดอยู่อ๋อเจอแล้วฟีเบอร์เปล่าน้อง44พี่พวกนี้พี่เล่นอะไรอ่ะมาเชเต้กับปืนแล้วก็พกมีดเผื่อไว้เฉยว่าจะเอาครบชุดแบบว่าไงเกียร์ครบชุดตีแล้วหรอเสร็จเลยใช่ครบชุดตีแล้วหรอแป๊บนึงนะต้องคำนวณให้ก่อนแป๊บนึงแต่ถ้าครบชุดแบบตีแล้วเราไม่ลดนะเกียร์บอกเขาด้วยนะคือง่ายตีแล้วไม่ลดแต่ถ้ายังไม่ตีลดให้ขออีกทีนึงครบชุดแบบตีแล้วตีแล้วเนี่ย31ล้านทั้งหมดครบชุด31ล้านแล้วที่พี่บอกลดลดจะลดให้ก็ต่อเมื่อเป็นแบบยังไม่ตีถ้าตีแล้วไม่ลดเพราะเราต้องไปเสี่ยงให้เขาไงอ๋อโอเคครับพี่ได้ครับโอเคโอเคเขายังไงบอกเลยนะพี่จะรู้ว่าเดี๋ยวพี่จะไปแล้วไงเกียร์ครับพี่อันนี้ผมพูดตรงนี้เลยพูดเลยก็คือตีแล้วอ่ะไม่ลดครับแต่ว่าถ้าซื้อแบบไม่ตีแล้วไปตีเองอ่ะลดให้อย่างละล้านถ้าซื้อครบชุดครับหมายถึง A กับ B ใช่แล้วกันตำรวจดูค่าปรับนะรู้แล้วรู้แล้วเขาดูรู้แล้วเสียงให้ครับเป็นเศษเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมดยังไม่ตียังไม่ตีเหรอสัตว์คุณต้องคำนวณอีกแป๊บนึงนะแป๊บนึงต้องใช้4ตัวพี่ต้องลด4ล้านปะใช่ก็ลด4ล้านไงลด4ล้านถูกไหมก็ตีไป4ตัว20ล้าน22ล้านทั้งหมด22ล้านลบ22ล้านลบ5ล้านไอ้ลบ4ล้าน18ล้านเกียร์เท่าไหร่นะพี่18 8ครับพี่18ครบ A2 B2 C1 A2 B2 C1 ยังไม่ตี18ใช่ป่ะวะเมื่อกี้เขาบอก18ป่ะวะใช่18แป๊บนึงนะเดี๋ยวมึงนะกูคำนวณผิดไปแล้วครับพี่18ผิดสิ18หน้าเสียงเอาไหมพี่เพราะเขาจะไปแล้วนะเอ้ยนึงอย่ามึงไอ้เหี้ยกูคำนวณผิดไปแล้วเกียร์มึงแป๊บเดียวมัน5 4 20 22ล้านถูกแล้วอ้าว22เหรอโอเคไม่ใช่มึงไม่ใช่หมายถึงว่าพี่คุยกับมึงก็1 55ล้าน4ตัวก็ตก20ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านเข้าไปเป็น22ล้าน22 4ซึ่ง4ล้าน18ถูกแล้วถูกแล้ว18ถูกแล้วครับถูกแล้ว18เที่ยวคนดูพากูล้วนด้วยสัตว์ก็ถูกแล้วดิพี่จะเอาไหมครับพอดีพี่เฉยใช่ใช่จะไปแล้วครับจะไปแล้วเดี๋ยวถ้าวันนี้เราตีแล้วจะขายไม่ได้นะน้ำมันเลยเอาไหมเอาไหมอ๋อตอนนี้ยังโอเคไม่มีปัญหาโอเคครับอ่ะครับพี่โอเคเขายังไม่เอานะยังเขายังไม่เอาครับโอเคโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนก็ได้ครับได้เลยน้องชายได้เลยไปแล้วเขาดูผมจะไปแล้วเดี๋ยวพักแล้วครับวันนี้โคตรหนองอีกึ่มเลยว่ะโคตรหนองอีกึ่มเลยว่ะคนดูเฮียโคตรหนองอีกึ่ม
อ้าวปนดิปนดิพี่จอกเล่นครับจอกเล่นจอกเล่นจอกเล่นครับเออเดี๋ยววันนี้ต้องเจอกันตอนตีพรุ่งนี้ต้องมาไวพรุ่งนี้ต้องหวดไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเตียครับน่าจะได้ดูมันข้อ24 5บุคคลแก๊งที่ไม่มีฟูลโปรเทคไม่แบบโปรเทคแต่ปอกแขนไปเลยนะครับส่วนพบปรับ 500,000 ไปแล้วคนดูเบลลี่พี่ไปแล้วน้องเจอกันครับพี่พี่มียื่นการฟีเวอร์กับสภาไปแล้วนะพรุ่งนี้เราโดนเราไม่โดนค่าปรับยกเว้นเราตีตำรวจแล้วนะโดนค่าปรับนะโอเครู้เรื่องเออเออมาแล้วสวัสดีน้องเฮ้ยบิลลี่พี่ฝากพวกมันใครใช้โซลาร์โซ่บอกมันเอาไปใช้เลยนะไม่แล้วรถพี่ถือรถอยู่หรือเปล่าใช่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 ถืออยู่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 ตอนนี้พี่จะขับโซลาร์โซ่ถูกไหมพี่จะอุ้มถูกไหมพี่ว่าไม่น่าจะได้อุ้มน่าเป็นช็อตช่วยเพื่อนมากกว่าพี่ฮัลโหลว่าก๊อตเออเมื่อกี้ผมลืมบอกไอ้ก๊อตมึงมาร้านเขียวนะพี่เฉินอยู่ร้านเขียวว่าไอ้ก๊อตร้านเขียวไอ้บ้านผมไปโอเคไปแล้วเขาดูเดี๋ยวคุยกันก่อนเลยไปแล้วเดี๋ยวผมเลทให้ใครดีอ่ะนี่ฟีเวอร์มันไม่เสียค่าปรับไม่เสียค่าปรับ4วันครับไม่เรามีเรามีการ์ดที่ห่อไม่ได้เรามีมึงจะใช้หรอห่อไม่ได้ก็มีใช่ห่อไม่ได้ก็มีห่อไม่ได้ก็มีมึงจะใช้หรอไม่พี่อยากดูใครก็ดูวันนี้ดูใครดีอยากใช้ไหมหรอแสดงสัญญานุภาพของการ์ดให้เขาดูไหมล่ะแต่ที่ผมว่าแม่งเราแม่งน้อยว่ะไอ้เหี้ยแพ้ไฟอ่ะปัญหาคือไม่พี่บอกงี้ไว้พี่มองว่ามันคือแค่40ล้านเองไงแล้วคือแบบมันชิงเก้าอี้อ่ะเราไม่โดนอุ้มแน่อ่ะผมว่าเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้หมูอ่ะเอาพูดตรงอ่ะเออพี่เราก็ไม่หมูถ้าสมมติว่ามีกรณีที่ทำร้ายตำรวจเราต้องจ่ายเองนะแล้วรู้แล้วรู้แล้วถ้ายิงเพื่อหลบหนีล่ะได้ได้ยิงแน่ปกติคือที่โตโยบอกว่าหมายถึงว่าสมมติว่าเราอุ้มมาใช่ป่ะแล้วโดนลูกซองยิงล่วงรถอะไรเงี้ยแล้วเอาไม้ไปตีเขาหรือมีดไปตีเขาอ่ะโอเคยิงได้ยิงเคสนั้นได้ถูกยกได้ถูกไหมใช่ใช่เคสนั้นได้ถูกยกไปแล้วก็ต้องจ่ายเองโอเครู้เรื่องคือห้ามโดนคดีทำร้ายตำรวจอ่ะง่ายๆคือห้ามเอามีดไม้ขวานมาเชนทำร้ายเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ยกเว้นปืนไปทำใช้โซลาร์โซ่ป่ะไม่ใช้ใช้เลยเพื่อนใช้เลยยิงยางยิงอะไรได้ปกติเพื่อนโอเคก็คือยิงยางยิงตำรวจยิงตัวคนได้ถูกไหมให้เหลืองแล้วกันเล่นให้เหลืองแล้วกันตัวคนกูไม่ชัวร์ว่ะเราไม่ชัวร์นะเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นช่องโหว่ต้องอันนี้ต้องไปถามตำรวจป้าถ้ายิงตัวคนมันนับหรือเปล่าปกติยิงยางมันไม่โดนคดีทำร้ายตำรวจไงโดนแล้วก็ดูฝากไปให้เบอร์เดย์น้องเหลืองมาหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้มันเกิดน้องมาด้วยฝากไปให้เบอร์เดย์น้องมาหน่อยแล้วกันนะตำรวจมันนับเป็นการทำร้ายตำรวจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาแล้วก็เดี๋ยวไปคุยให้ชัวร์อีกทีแต่พี่ว่าจากที่เคยคุยอ่ะคืออ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นการทำร้ายตำรวจเช่นตีตำรวจอย่างเงี้ยจะไม่ต้องเสียค่าปรับเสียค่าปรับเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าโดนจับเพราะอุ้มหรืออะไรพวกเนี้ยทั่วไปอ่ะแบบยิงยางที่อะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับคนละส่วนกันคือง่ายเขาไม่อยากให้มึงตีตำรวจแค่นั้นแหละอะไรก็ตามที่ไปตีตำรวจเขาจะไม่จ่ายให้มึงเลยเขาขอแค่อย่าตีตำรวจเขาจ่ายให้หมดโอเคใช่ใช่แล้วการใบนี้ไปทำงานดำแล้วโดนจับนี่ก็ไม่ขอผมนะก็ไม่มีใครคงไปขายหรอกไม่ก็ขายจะด่าให้ตายเลยสวัสดีน้องสวัสดีคนสวัสดีครับเจอครับสวัสดีครับดูเจอกันน้องสวัสดีครับไอ้เหี้ยไม่ใช่ดีกว่าใครวะเนี่ยไอ้มาพี่มาสวัสดีน้องเจอกันมึงแย่งหนูเหรอI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.